ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบ่าวมีเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ YouTube ช่องอีสานบ้านข่อยเองพี่น้องผมครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับเดี๋ยวเฮาไปพบไปเจอกับที่บ่าวมีไล่สดไปเมื่อวานนี่ว่าบ่าวมีรักมาดึกๆไปเบิ่งว่าหนูมันสิกลับมาเขาทอนั่นบ่แล้วก็คันบ่เขาเฮาสิหาบริเวณรอบๆนั่นเจอตัวบ่คันเจอบ่าวมีจับตายพี่น้องจับเป็นบ่ได้บ่าวมีสิจับตายเอาทั้ง3ตัวเลยแล้วก็ขึ้นไปมองที่มันขวดที่บ้ามีเบิ่งว่าเป็นห้อยยอดฟ้อนอยู่หัวธงพี่น้องมี2เป้าหมายเท่านี้คันย่างบ่ได้อีหลีไปให้พี่เตี้ยไปรับไก่พี่เตี้ยจักตัวถือว่าเป็นไก่ธรรมชาติไก่ไรไฮไรธงเนาะพี่น้องเนาะน้ําหนักก็หาเอาจักตัวไปลุยกันพี่น้องผมบ่ไหวแล้วบ้ามีออกขาดทุนย่อยยับแบบนี้ต้องจัดมันพี่น้องบ่ทันมาพี่น้องมันมีห้อยขวดเขาด้วยครับเด้อบ่ทันมาพี่น้องผมอันนี้บ่ทันมาจักตัวแสดงว่าหนีแล้วหนีเลยเดี๋ยวบ้ามีกับว่าเว้นซั่นล่ะครับเดี๋ยวมื้อนี้หาเงินไปซื้อหัวอาหารบ่ฮู้ว่าสิอ้าวอันนี้ขวดแล้วขวดแล้วพี่น้องอีหยังนี่เดี๋ยวเบิ่งสิพร้อมใจกันออกมันแมนอยู่บ่เนี่ยรุ่นออกมีแต่รุ่นนี้เด้พี่น้องมีแต่บักกิโลเด้ออกมีแต่รุ่นนี้พี่น้องมีแต่รุ่นบักกิโลที่ออกไปเดี๋ยวบ่สิบ่ามีเอามาไว้ใหม่เบิ่งก่อนอยู่บ่กับลูกอยู่พี่น้องอยู่กับลูกเหี่ยวใส่โป่งอาหารย่างอยู่มันเป็นห่วงลูกบัดได้แท้นี่ล่ะลูกน้อยเนาะครับเนาะลูกน้อยอยู่กับลูกอยู่เอาว่าเป็นหยังไปหาต่อเฮาเจอจับตายย่างเดียวบ่าวมีบ่เอาไว้อยู่แถวนี้อยู่บ่คันอยู่มันต้องขวดเนาะพี่น้องเนาะหนูบ่ขวดเป็นไปบ่ได้ธรรมชาติมันต้องขวดแสดงว่าบ่อยู่จังซี่ดอกมันต้องไปไกลกว่านี้ไปลุยไปตะไต่ปลาดีแท้พี่น้องไปจุดประสงค์เฮาก็คือจังบอกโอ้ยน้ำเต็มน้ำเต็มไห้เบิดเลยนัดนั้นจ้ะคันบ่ได้เยอะว่ากันพี่น้องแม่นเห็นปลาคอตัวทอแขนนี่ก็คิดอยู่ดิว่าสิเอาบ่เอาแต่ว่าคันเห็นหนูนี่ต้องเอาพี่น้องสิได้มาใส่เบ็ดอีหลีตัวนี่ต้องเป็นเหี้ยร้อยเด้อพี่น้องเด้อสิใกล้เดียนบ่คือต้องเป็นเหี้ยร้อยซับนี่ก็เฮ็ดคว้างมาแล้วพี่น้องนี่คว้างหนูคว้างไม่ๆเลยเดี๋ยวมื้ออื่นเจอมื้ออื่นเอาแนวมาดักพี่น้องนี่นี่คว้างหนูเห็นบ่ครับนี่เป็นคว้างไปโอ้ฉลาดหนูตัวนี้ฉลาดพี่น้องเดี๋ยวเจอกันเจอกัน
ามากัดพี่น้องมันเขามากัดมีคล้องบ่เดี๋ยวเฮาต้องย่างน้ำหาพี่น้องเดี๋ยวเฮาต้องย่างน้ำหายากหนูเนี่ยนี่ยากเป็นบ่ได้นกกระไดหนูแต่ว่ามันพี่น้องโอ้ยมุนหมดเลยกดก่อนสิใจเย็นๆพี่น้องใจเย็นๆมันสิอยู่เที่ยวได้เลยได้โอ้ไปใส่ให้มีข้องแล้วก็ขวดนกบ่สนใจเด้อพี่น้องคันสิซ้ําสิยิงนกนี่ได้4-5ตัวแล้วพี่น้องผมซ้ําสิยิงนกได้4-5ตัวแล้วเด้อครับเด้อบ่เอาสิเอาหนูพี่น้องไปขวดเขาใหญ่นี่ล่ะต้องเถียเฮาตายมาเฮาก็มาฟังอยู่จังซี่เฮาก็มาฟังอยู่จังซี่พี่น้องเป็นของพ่อใหญ่ถามคุณยายแล้วเป็นของพ่อใหญ่เป็นรักษากรของพ่อใหญ่ตกลงพี่น้องแล้วก็กระย่างหาแล้วกระย่างหาที่แรกบ้านมีบ้านมันสิขึ้นกว่าไผ่บ่แม่นเว้ยมันก็เป็นแต่ขึ้นอีหลีเดียวกับไผ่มันคือบ่ขึ้นบ่ขวดก็ไผ่แสดงว่าอยู่หม่องใหม่สิไปใส่ได้แต่ว่าเห็นข้องอยู่มื้ออื่นเศร้าจังมาพี่น้องมาใส่มาหางบวงกะเกิดอยู่แต่ว่ามันไม่กินบริเวณนี้นี่ที่มันเข่ากัดพี่น้องที่มันเข่ากัดมุนเบิดเลยบริเวณจังหวะต้องตามมากับบ่าวมีตรงนี้แนวใดนะตุ้ง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 ยุ่งยุ่งใส่เดี๋ยวเจอไปเรื่อยๆก่อนพี่น้องผมเห็นแล้วตัวหนึ่งพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วอาพักเห็นแล้วตัวหนึ่งอยู่นี่อยู่นี่อยู่บ่พี่น้องอยู่บ่อยู่บ่อยู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 ่เดี๋ยวไปใส่อีกพวกนี้3ตัวเลยพี่น้องเด้อ3ตัวกินเห็นๆเลยพี่น้องกินเห็นๆเลยบักกิโลกว่าติดเต้นเล่าใจสุดๆสำหรับพี่สำหรับน้องสายเชียร์ล่ะ
บ้ามันอยู่กับว่ามันขักยุ่นแล้วโอ้ยตัวผู้คือตัวเมียบุญเนาะตัวผู้คือตัวเมียพี่น้องตาเสียดายจับเป็นบ่ได้พี่น้องเดี๋ยวอีกตัวนึงโอ้ยตัวผู้คือตัวเมียน่าสิแม่นตัวผู้เหลือตัวนึงเหลือตัวนึงนี่กิโลกว่าบ้ามีมันใจว่าหนูบ้ามีนี่บักกิโลกว่านี่นี่ครับจับเป็นบ่ได้มันแฉะเหลืออีกตัวนึงหรือ2ตัวได้ยินเสียงว่าซะแหน่เด้งครับจำได้อยู่หางขวดว่าสิเป็นพอพันธุ์ดีอ่ะครับเอ้าอีกตัวนึงพี่น้องจังไอ้นี่เอาขอบคุณทุกไหลทุกซับทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมเสียแล้วสิเลี้ยงคืนพุ่นตัวนั้นมันฆ่าลูกน้อยมันเลยบ่ออกมาน่ะหมู่มันสิไปใส่มันก็ต้องมานํากันอยู่แล้วมันสิไปใส่ได้ย้ายว่ายุบแถวก็มีขั้วขากอยู่ซั่นแล้วผมว่ามันแล่นขึ้นพ่นพุ่นแล้วล่ะเอ้าพอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ํานี่ต้องตามขึ้นมาให้ได้พี่น้องคันขาดทุนขั้วขายก็สิตัวละร้อยก็ยังดีดีกว่าบ่ได้อีหยังเลยโอ้บักเอ็ดพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับ